สวัสดีครับผมเบต้าตำแหน่งคอนโทรลเลอร์จากทีมชัปเปอร์สปอร์ตครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทยครับสวัสดีครับผมพินอคคิโอครับตำแหน่งอินิเชียเตอร์ครับจากทีมชัปเปอร์อีสปอร์ตครับเป็นตัวแทนประเทศไทยเช่นกันครับชื่อที่มาของชื่อในเกมก็เอาผมก่อนก็ได้ครับชื่อพินอคคิโอเนี่ยที่ผมตั้งพินอคคิโอเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนโกหกไม่เก่งนะครับแล้วพินอคคิโอเนี่ยเวลามันโกหกอ่ะจมูกมันจะยาวทำให้คนอื่นเขารู้เนี่ยว่ามันโกหกอยู่ผมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อในเกมผมครับส่วนผมเบต้าก็มาจากตัวละครในดราก้อนบอลครับชื่อเบจิต้าครับก็ผมชื่นชอบตัวละครตัวนี้ก็เลยเอามาย่อให้มันสั้นก็จะเรียกเป็นเบต้าใช่ครับก็เอาเป็นผมก็ได้ครับก็เคยผ่านเกมสมัยเก่าเลย Special Force ครับแต่เป็น Special Force ภาค2ช่วงที่ผมเล่นก็เล่นมาประสบความสำเร็จมากสุดก็คือเป็นรองแชมป์โลกครับผมของผมก็จะมีล่าสุดครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็กรามค้างครับครับ ก็ของผมเข้ามาในทีมตั้งแต่เกมเพิ่งจะเปิดตัวในประเทศครับแล้วเริ่มมีการแข่งขันก็เห็นว่าสังกัดทางสังกัดเนี่ยได้ประกาศหาทีมที่จะเข้ามาร่วมก็ส่งเรซูเม่เข้ามาแล้วก็ได้รับการตอบรับจากสังกัดครับของผมเข้าทีมมาตอนที่ผมแยกทางกับสังกัดเก่าครับแล้วก็มีโค้ชเซริลเป็นคนชวนผมเข้ามาทีมชัปเปอร์ครับก็เลยได้เข้ามาในทีมชัปเปอร์ครับผมตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราได้มาในนามตัวแทนประเทศแล้วก็จะได้มาเจอกับความท้าทายที่มันโหดยิ่งขึ้นครับก็สำหรับผมรู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นมากผมรู้สึกเฉยๆเพราะว่าก็แค่ทำเต็มที่ครับเพราะว่าผมก็ผ่านเวทีระดับประมาณนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เจอมาบ้างครับมีบางทีมที่ใช้เอเจนต์แล้วก็รูปแบบการเล่นที่พวกผมไม่เคยเจอมาก่อนก็อาจจะมีสะดุดไปบ้างที่แบบเวลาเจอพวกเขาแล้วเราไม่รู้วิธีรับมือแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้ในที่สุดครับก็คิดว่าเป็นจอร์นโอเซนครับเพราะว่าด้วยสกิลการยิงของเขาด้วยเกมเซนด้วยฝีมือแล้วก็ด้วยทีมของเขามันทำให้ทีมพวกเขาดูน่ากลัวมากๆครับผมคิดว่าของผมเป็นสแครี่ครับจากทีมเบนเทนผมคิดว่าน้องเขาแบบเพิ่งยังอายุน้อยอยู่แล้วเขาต้องมาเป็นอินเกมลีดเดอร์ให้กับทีมเบนเทนเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องแบบน่าจับตามองครับก็สุดท้ายนี้ฝากทุกคนช่วยเชียร์ชาร์เปอร์อีสปอร์ตด้วยนะครับก็จะทำให้เต็มที่ในฐานะตัวแทนประเทศครับขอบคุณครับครับผมครับYo!